ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังระบุชาบีอลอนโซเป็นตัวเต็งระดับหัวแถวที่ลิเวอร์พูลอยากดึงตัวมาคุมทีมหลังเจอร์เก้นคล็อปเตรียมโบกมือลาทีมข่าวล่าสุดจากฟาบริซิโอโรมาโน่ระบุว่าลิเวอร์พูลได้ตั้งชาบีอลอนโซผู้จัดการทีมของเลเวอร์คูเซนให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญในการเข้ามารับหน้าที่กุนซือคนใหม่แทนที่เจอร์เก้นคล็อปที่ประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้คล็อปได้ประกาศอำลาทีมหลังจากทำงานมาอย่างยาวนาน9ปีทำให้ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องหากุนซือคนใหม่เข้ามานำทีมจากข้อมูลล่าสุดชาบีอลอนโซอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลและปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมของเลเวอร์คูเซนถูกพิจารณาเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญแต่ยังไม่มีการเริ่มต้นการพูดคุยอย่างเป็นทางการโรมาโน่ยืนยันว่าชาบีอลอนโซเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจและต้องการสร้างทีมใหม่ทั้งหมดในฤดูกาลหน้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงในบอร์ดบริหารและสตาฟของทีมแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าอลอนโซจะได้เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนต่อไป